อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk Transpeed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้สองช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีทุกคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะเขาถามว่าช็อคอัพยี่ห้อซาร์กเนี่ยนะครับตอนนี้ Made in China แล้วคุณภาพไว้ใจได้หรือเปล่าครับคือจริงๆหลายคนมันก็อยู่ที่ความเชื่อหลายๆคนนะบางคนก็บอกว่าซาร์กเนี่ยมันคือพ่อของช็อคอัพบางคนก็มีความเชื่อบอกว่าโคนี่คือสุดยอดบางคนก็บอกบิลไซมันคือที่สุดของช็อคอัพบางคนก็บอกว่า KW มันคือสุดยอดบางคนก็บอกว่าเทยินมันอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็อยู่ที่ยุคสมัยด้วยนะฮะปัจจุบันนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมว่าความเชื่อค่านิยมหลายๆตัวผมว่าทุกยี่ห้อมันมีจุดดีจุดเด่นในแต่ละรุ่นต่างๆกันไปผมว่าซาร์กโอเคละบางรุ่นก็ได้รับความนิยมเป็นที่นิยมในระดับหนึ่งเลยเดิมทีมันมากับรถยุโรปต้องบอกเลยนะครับซาร์กเนี่ยก็ถือได้รับความนิยมบิลสไตล์ก็จะดังในบางรุ่นโคนี่ก็จะดังในบางรุ่นKW ก็จะดังในอย่างรุ่น V2 ก็จะดังในพวกหมู่รถซิ่งเทยินก็อาจจะดังในรุ่นของซูเปอร์แวร์กอนที่หากันยากๆหรือว่าบอนโลอย่างเงี้ยอาจจะดังในรุ่นของดีเฟกต์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลายตัวก็มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่มันออกมาเยอะรุ่นเยอะมากจนที่ต้องบอกว่าวันนี้ต้องดูเหมือนกันนะว่าโชคอัพที่เราใส่ผมว่าการเลือกโชคอัพที่ถูกต้องเนี่ยคือหนึ่งมันต้องเลือกว่าโชคอัพที่ทำออกมาแล้วเนี่ยคือมันตรงกับรุ่นรถที่เราจะใส่จริงๆหรือเปล่ารถกระบะเนี่ยมันมีปัญหามาก SUV PPV มันมีปัญหามากนะครับคนที่ซื้อโชคใส่ตอนนี้เอายกตัวอย่างง่ายๆ Fortuner เนี่ยคนที่บอกว่าเฮ้ยไปใส่ซื้อโชคนอกมาใส่ไปเอาโชค Prado มาใส่น้ำหนักรถมันก็ไม่เท่ากันนะถูกป่ะความสูงต่ำรถ Prado กับ Fortuner มันก็ไม่เท่ากันนะตัวยืดหดของตัวโชคเนี่ยระยะช่วงชักช่วงหดก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นเวลามาใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นโชคผิดสเปคขึ้นมาทันที เพราะมันไม่ได้ถูกสร้างมาให้สำหรับมาใส่ Fortuner มันถูกสร้างมาสำหรับ Prado แต่บังเอิญว่าหูเนี่ยมันดันตรงกันมันทันใส่กันได้เท่านั้นเองเหมือนกันฮะคือรถช่วงล่างมันจะคล้ายกันคือบางทีพอไปหยิบจับมาเนี่ยไปเทียบกันแล้วเนี่ยหูมันดันตรงกันมันใส่กันได้แต่มันไม่ได้ทำมาสำหรับรถคันนี้ความแข็งอ่อนมันก็ไม่ได้ผลิตมาสำหรับรถรุ่นนี้เหมือนกันเพราะถ้าพอมาใส่ปุ๊บเนี่ยช่วงระยะยุบช่วงระยะยืดบางทีอาจจะยุบเร็วแต่ยืดช้าหรือยุบช้ายืดเร็วความนุ่มนวลมันก็ไม่ได้ความเกาะถนนบางทีมันก็ไม่ใช่วิ่งไปมันอาจจะดีดบ้างแข็งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นวิธีการเลือกโชคต่างหากต้องเลือกให้มันดูว่ามันตรงกับใช่มันผลิตมาสำหรับรถที่เราจะใส่หรือเปล่าแล้วอย่างเงี้ยเขาถามเป็นยี่ห้อมันเนี่ยยี่ห้อบอกอะไรไม่ได้เลยครับยี่ห้อบอกไม่ได้ครับมันมีรุ่นนี่หรือเปล่าไหมฮะยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันแบ่งตั้งหลายรุ่นครับใช่นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับรถแบบนี้ตัวนี้เหมาะสำหรับรถแบบนี้เพราะนั้นต้องบอกรุ่นย่อยมาด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าคุณใช้รถอะไรอยู่ใช่คุณจะใส่ซากเนี่ยมันรถอะไรอ่ะครับแล้วก็มันเป็นรุ่นไหนก็บอกสีอะไรบางทีบางยี่ห้ออาจจะไม่ได้เหมาะกับรถญี่ปุ่นแค่ไหนถูกอย่างเช่นบิลไซเดี๋ยวบางทีคุณบอกว่าคุณใช้ Vios คุณจะใส่บิลไซบางทีมันไม่จำเป็นที่ต้องไปใส่บิลไซบางทีแค่บอลโลอาจจะจบแล้วก็ได้นะหรือบางทีแค่คายาบ้าหรือบางที YSS ก็อาจจะจบแล้วก็ได้นะไม่จำเป็นเนี่ยต้องมาซื้อซาร์กหรือไม่จำเป็นต้องมาซื้อ HR หรือยี่ห้ออะไรอย่างอื่นที่มันเปลืองงบประมาณขึ้นไปบางทีมันต้องดูรถเราด้วยฮะว่า performance ของเราเนี่ยจริงๆมันพอหรือยังหรืออย่างรถบางคันเนี่ยไม่จำเป็นบางคันนี่ใช้แค่โชคเดิม OEM ก็เพียงพอสำหรับ
สำหรับรถตัวเองแล้วเพราะรถบางคันเพอร์ฟอร์มานซ์มันไม่ถึงอย่างเช่นรถเราล้อเดิมเหมือนเงี้ยรถบางคันสแตนดาร์ดจากโรงงานอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บไปรื้อโช๊คเปลี่ยนเลยเอาอย่างรถโตโยต้าเนี่ยเห็นภาพชัดชอบนะไปเอาโช๊คสปริง TRD มาใส่แล้วก็มาบ่นว่าแข็งมากนั่งแล้วตับจะแตกพวก Vios เนี่ยVios ที่ไม่ใช่ TRD อ่ะแล้วก็ไปขอซื้อชุด TRD จากคัน TRD คันอื่นมาสลับใส่แล้วก็มาบ่นว่านี่มันแข็งมากเลยทำไมมันแข็งเงี้ยเพราะคุณไม่เข้าใจเขาไงมันถูกออกแบบมาให้ช่วงหน้ามันเป็นแบบสปอร์ตเพราะฉะนั้นมันจะแข็งกว่าปกติเพราะฉะนั้นคุณเอามาแล้วคุณไม่เอาล้อเขามาด้วย คุณไม่เอายางเขามาด้วยแล้วคุณไม่ได้ปรับสมรรถนะช่วงล่างให้มันเป็นแบบสปอร์ตด้วยมันผิดวัตถุประสงค์ผิดประเภทผิดการใช้งานมันก็ผิดกันไปใหญ่ฮะถูกไหมครับพี่เอ็กครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ปัจจุบันเนี่ยโรงงานโชว์อัพหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็ย้ายฐานไปที่จีนกันหมดแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องปกติแล้วก็เราถามเขาถามว่าจะเชื่อใจในคุณภาพได้ไหมคือขนาดโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่สมาร์ทโฟนก็ยังย้ายฐานไปที่นั่นเพราะค่าแรงเขาถูกเพราะว่าหลายอย่างองค์ประกอบพร้อมก็เลยทำให้เขาย้ายไปที่นั่นแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะคุมคุณภาพได้ความเชื่อมั่นมันอยู่ที่แบรนด์ที่เขาเข้าคุณภาพงานคำว่า Made in China เนี่ยผมว่ามันมีมาหลายสิบปีมากแล้วแล้วไอ้คำว่า QC คุณภาพเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่แบรนด์ที่เขาคุมคุณภาพมากไอ้คำว่า Made in China เนี่ยผมว่าจริงๆเราใช้กันมานานมากแล้วคำว่า Made in China ครับแล้วของบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ Made in China มาหลายสิบปีแล้วด้วยแล้วก็ส่งกลับไปขายที่ยุโรปแล้วเราก็ไปซื้อจากยุโรปเข้ามาหรือบางทีรองเท้าที่เราใส่เนี่ยบางที Made in Thailand ด้วยซ้ำเราก็ใส่เอากลับมาแล้วก็มาพลิกดูอีกทีมันโถมัน Made in Thailand ด้วยซ้ำขออนุญาตรับสายคุณสมชายฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่ครับผมใช้รถ Xtail ฮะนิสสัน Xtail ปี2ปีโมเดล2010อะครับผมครับพอดีมันมีจังหวะหนึ่งตอนประมาณความเร็วที่60นะฮะเวลาเราเหยียบคันเร่งตกหน่อยมันค่อยขึ้นนะครับผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยสักเพิ่งเป็นเองอะครับผมครับเหยียบยังไงนะฮะเหยียบคันเร่งแล้วคือเวลาเราเหยียบคันเร่งเติมเข้าไปใช่ไหมความเร็วพี่ประมาณสัก60นะครับผมสังเกตดูมันเหมือนคันเร่งมันเหมือนรอบมันตกนิดนึงฮะแล้วก็ขึ้นอีกทีนะครับผมมันช่วงที่เกียร์เปลี่ยนหรือเปล่าฮะน่าจะอย่างนั้นนะครับผมเลยสอบถามดูมันมีปัญหาที่เกียร์ไหมครับผมอ้าวถ้าเป็นช่วงที่เกียร์เปลี่ยนก็เป็นเรื่องปกติของการตัดต่อระบบส่งกำลังนะครับแล้วมันจะไปเป็นอีกทีตอนประมาณที่ความเร็ว80นะฮะครับแต่มันจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างครับผมพี่ครับคันนี้เป็นเจน2หรือเปล่าครับเป็น CVT หรือเปล่าฮะผมปี2010ใช่ครับเป็นเครื่อง CVT เห็นผมถามเกียร์ CVT เขาลงมาได้ถ่ายน้ำมันเกียร์ปกติไหมครับผมตอนนี้ไมล์อยู่ที่90,000-95,000แต่ผมเพิ่งถ่ายไปตอนฟอร์ม86ทีนึงครับผมครับเป็นมาก่อนถ่ายแล้วหรือเปล่าครับผมเพิ่งมารู้สึกได้เมื่อตอนไม่ประมาณสักตอน90,000ต้นๆเนี่ยครับผมถ่ายศูนย์หรือเปล่าครับโทษครับถ่ายศูนย์ครับไปถ่ายศูนย์นะไปดูก็แนะนำครับเปลี่ยนอะไรครับเขาก็เปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยครับโอเคก็ตามมาตรฐานนะฮะก็อยากจะให้กลับไปอีกครั้งนึงครับว่าระดับของน้ำมันเกียร์ที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันได้ระดับหรือเปล่านะครับครับผมครับจริงๆแล้วไม่น่าเป็นอะไรนะครับเพราะไมค์ก็ยังไม่เยอะนะครับตอนนี้คือเราเข้าไปที่ศูนย์จริงๆก็บอกเขาให้เช็คดูบอกอาการบอกอาการใช่ครับก็แจ้งแบบนี้เหมือนที่บอกผมเนี่ยว่ามันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นให้ตรวจนิดนึงเพราะเราเพิ่งทำเกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์ไปอาจจะตรวจเช็คอย่างที่พี่เอ็กบอกว่าน้ำมันเกียร์มันเติมเข้าไปเต็มพอดีไหมใช่มาตรฐานไหมประมาณไหนนะครับอ๋อได้งั้นขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับเข้าใจว่าไม่มีไม้วัดนะฮะต้องใช้ระบบการทดสอบแล้วก็การทดสอบที่หลอดวัดน้ำมันนะครับในศูนย์โอเคงั้นช่วงนี้เราไปดูไหนพูดเรื่องเกียร์แล้วครับไปดูเรื่องราวของไอชินครับน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนน้ำมันต่างๆ OEM โรงงานนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ไอชินเนี่ยเป็นหนึ่งในน้ำมันเกียร์ที่รับการยอมรับแล้วก็น้ำมันเกียร์ไอชินเป็นสูตรพิเศษเฉพาะนะครับที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ของไอชินครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง